วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับมากันนอกสถานที่วันนี้นะในภาคเช้า เป็นเรื่องของการต่างประเทศ นะครับสำหรับการต่างประเทศที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะสะท้อนนะเดี๋ยวไปย้อนกลับมาในเชิงปรากฏการณ์ว่าสถานการณ์ของโลกไปถึงไหนแล้วแต่ที่แน่ทองร่วงลงมา150 บาทอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าว่ายังไงหลังวันที่15ทองต้องร่วงใครจะขายก็รีบขายตอนนี้ร่วงมานะ150 บาทอย่างน่าเหลือเชื่อทีเดียวนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันแล้วกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นในเชิงปรากฏการณ์น้ำตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพูดชัดทหารสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในซีเรียเพื่อเอาไว้คานอำนาจของอัสซาดนะครับน้ำตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการิกเทอร์สันเนี่ยก็บอกยอมรับเลยนะครับบอกว่ากองกำลังทหารที่อยู่ในซีเรียต่อไปเนี่ยไม่เพียงแค่ที่จะต่อสู้กับกลุ่มอัสซาดเท่านั้นแต่เพื่อคานอำนาจของประธานาธิบดีอัสซาดอัสซันซานและอิหร่านผู้เป็นพันธมิตรของเขาอีกด้วยเห็นไหมชัดเลยเปิดหน้าเลยนะเป็นศัตรูกันนะเอาชัดๆอย่างนั้นเลยนะครับในขณะที่โพลเผยคะแนนความจูงใจของรัฐบาลดูเตเต้แซงหน้าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาความนิยมของประชาชนต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโดริโกดูเตเต้นะครับแห่งฟิลิปปินส์นะครับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมสูงระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ทำผู้จัดทำโพเนี่ยได้ทำโพผู้นำของประเทศที่ทำความสำรวจนะในช่วงทศวรรษตั้งแต่1980เป็นต้นมาทำไมดูเตเต้ถึงมีความได้รับการนิยมขนาดนี้เพราะดูเตเต้ล่าสุดทำการกวาดล้างกลุ่มขบวนการที่เรียกว่าไอซิสนะครับที่เข้ายึดเมืองมารวียึดได้ก็สามารถที่จะเอาชนะใจประชาชนได้เพราะว่ากลุ่มขบวนการไอซิสเนี่ยเข้าทำลายล้างยึดเมืองนะครับแล้วก็ทำร้ายประชาชนของมุสลิมด้วยกันเองนะฮะคราวนี้ดูเตเต้ใช้ความเด็ดขาดในการจัดการแล้วก็ใช้นโยบายในการปราบปรามยาเสพติดทำให้ความนิยมของดูเตเต้ได้รับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับแสดงเสียงแตกหักเนทันยาฮูลั่นสถานทูตสหรัฐอเมริกายังไม่ย้ายภายในปีนี้แน่นอนนะครับนายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันว่าทางวอชิงตันจะไม่ย้ายสถานทูตสหรัฐประจำอิสราเอลไปเมืองเยรูซาเล็มนะครับภายในปีนี้แน่นอนแย้งกับผู้นำยิวที่ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าหวังว่ากระบวนการจะเกิดขึ้นภายในปี2018นะทรัมป์ก็ตอนแรกว่าจะย้ายตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่ย้ายแล้วนะทรัมป์เปลี่ยนไปเป็นมาได้ทุกเวลาเลยนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นกับออสซี่เร่งทำข้อตกลงทางการทหารอ้างสถานการณ์เกาหลีจีนขยายแสนยานุภาพนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและออสเตรเลียชมสถานที่ฝึกทหารแห่งหนึ่งที่ตกอยู่ในกรุงโตเกียวนะครับที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวนะครับแล้วก็ทั้งสองประเทศก็ทำการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางการทหารเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤตเกาหลีเหนือตลอดจนการพังอาจขึ้นของจีนทำไมญี่ปุ่นต้องมาให้ความสำคัญกับออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นฝั่งหนึ่งนะเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในฝั่งของสหภาพยุโรปนะ18 ประเทศและเขาก็ได้ญี่ปุ่นเป็นประเทศญี่ปุ่นก็ต้องเกี่ยวมาเพราะญี่ปุ่นได้รับบาดแผลจากสงครามโลกครั้งที่2โดนระเบิดนิวเคลียร์นะครับถล่มนะทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยขยาดฝรั่งเลยอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ข้างฝรั่งไว้ก่อนเพราะโดนถล่มไปเยอะนะตอนนี้ญี่ปุ่นจึงไปเกาะออสเตรเลียและเดินสายฝั่งสหรัฐก็ดันเกมให้เดินสายทั่วโลกเลย20 ประเทศเพื่อที่จะมาร่วมกดดันเกาหลีเหนือและที่สำคัญสุดท้ายนะที่เขาบอกคือต้องการที่จะลดอำนาจของจีนเห็นไหมเข้าใจไหมฮะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับฝั่งของคอมมิวนิสต์เป็นการต่อสู้กันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับใครที่บ้าประชาธิปไตยก็ฟังให้ดีนะเป็นกลยุทธ์การต่อสู้วัฒนธรรมสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ของมหาอำนาจนะครับในฝั่งของประชาธิปไตยคือฝั่งสหภาพยุโรปนะครับในขณะที่เนสเล่นะครับเทกระจัดทิ้งนะครับ4 ยี่ห้อนะครับโรแล็กดังในอเมริกานะฮะใช้บริษัทช็อกโกแลตนะครับเฟอร์เรโลนะครับแต่ยังเก็บคิดแคทไว้ก็เปลี่ยนบริษัทในขณะที่เกาหลีเหนือเตรียมจัดพาเลตแสดงแสนยุทธภาพในงานก่อนเปิดโอลิมปิกนะครับเกาหลีเหนือก็เตรียมจะแสดงแสนยุทธภาพทางการทหารเดินขบวนพาเลตก่อนวัน
งานโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะร่วมกับเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้าถึงจะมีการขี้คลายความตึงเครียดกันด้านกีฬาก็ตามทางเกาหลีใต้ก็อยู่ก็จะมีการเจรจากันอยู่นะแต่ก็จะแสดงศักยภาพกันนะเพื่อให้เห็นว่าเกาหลีเหนือมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับเข้มแข็งทำไมต้องทำใครที่มีอำนาจเหนือกว่าหลักนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีเกมซิโอรีหรือการต่อรองหรือการเจรจาใครที่มีอำนาจเหนือกว่ามีอำนาจที่ทรงพลังกว่าก็จะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่านะครับหลักนี้เป็นทฤษฎีการเจรจานะครับในขณะที่ตำรวจโปรตุเกสนะครับตำรวจโปรตุเกสสเปนยึดสับปะรดสอดไส้โคเคนจำนวนมหาศาลเข้าอเมริกาใต้นะครับในขณะที่ที่ปรึกษาของทรัมป์นะครับอดีตที่ปรึกษาของทรัมป์ตกลงเข้าให้ปากคำสอบสวนกับมุลเลอร์แทนที่จะให้การกับลูกขุนใหญ่นะครับสตีเฟนเบนดอนนะครับที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับโรเบิร์ตมุลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐอเมริกายอมรับให้ทีมสืบสวนสอบปากคำและแลกกับการไม่ขึ้นต่อหน้าคณะลูกขุนคณะใหญ่โดยซันพีนาหรือเรียกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดนะบอกไว้งั้นก็พร้อมจะให้ปากคำแหละแต่ไม่ขึ้นต่อหน้าลูกขุนนะเพื่อที่จะให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องของการที่รัสเซียเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในช่วงการเลือกตั้งนะของสหรัฐอเมริกาในปี2016นะครับทรัมป์ก็กล่าวหารัสเซียช่วยเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงนะการแซงชั่นนะครับพร้อมยืนยันว่าสหรัฐต้องการระบบป้องกันขีปนาวุธเพิ่มนะประธานโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็ร้องโวยตัดเพ้อว่ารัสเซียช่วยเหลือเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงการเซ็นชั่นของต่างชาติการส่งสัญญาณการด้วยความหงุดหงิดนะฮะผิดหวังต่อผู้นำที่เคยคาดหวังจะสร้างความสัมพันธ์นะฮะหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งปี2016นั่นก็เป็นละครฉากนึงแหละจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะเล่นงานเกาหลีเหนือแต่หลักที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ของกับวลาดิเมียร์ปูตินฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือเต็มที่ว่าเกาหลีเหนือปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์นะครับเป็นหลักง่ายๆมีแค่นี้เพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาแทรกแซงหมู่เกาะสเปลลี่ในทะเลจีนใต้นะครับในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยช่างใจเปิดตลาดซื้อขายเงินดิจิตอลทั้งหมดในประเทศนะครับสั่งปิดเลยนะครับหัวหน้าด้านการควบคุมการเงินเกาหลีใต้ระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาปิดการซื้อขายเงินเสมือนจริงทั้งหมดในภายในประเทศนะครับในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายของชาติซึ่งฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยต่อต้านเรื่องเงินเสมือนจริงหรือบิตคอยน์นะครับจีนก็มีการกวาดล้างการซื้อขายเงินเถื่อนนะเกิดขึ้นเหมือนกันในขณะที่สถานการณ์ของโลกเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับน้ำมันทองปิดบวกนะดาวโจนส์ปิดเหนือ 26,000 จุดเป็นครั้งแรกหลังจากการประกอบการแข็งแกร่งขึ้นนะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นด้านสต็อกเชื้อเพลิงของสหรัฐอเมริกาลดลงใน9สัปดาห์ติดส่วนดาวโจนส์นะครับ 26,000 จุดเป็นครั้งแรกและพบการประกอบการบริษัทต่างๆแข็งแกร่งขณะที่ทองคำปิดบวกในกรอบแคบๆและต่อมาก็ร่วงนะครับสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับสิ่งนึงถ้าจับให้ดีที่อ่านข่าวมาทั้งหมดจะไม่เกิดการก่อวิชกรรมการก่อการร้ายถ้าเศรษฐกิจดีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเกิดแน่แต่ในประเทศไทยล่ะผมก็ยืนยันเหมือนเดิมตั้งแต่หลังจากวันที่15มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถึงแม้ว่าการซื้อขายหุ้นจะดีมันไปทางตลาดโลกเป็นสำคัญนะครับแต่จริงๆแล้วในความเชื่อมั่นของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตที่ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับจึงเป็นประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นที่สร้างปัญหาให้กับรัฐบาลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะมันจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่รัฐบาลจะขึ้นราคาสินค้านะครับเพราะอะไรเพราะไปขึ้นค่าแรงนะครับแล้วก็จะไปแจกเงินฟรีสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้กระทบความเชื่อมั่นเป็นโดยรวมเพราะประชานิยมมันจะไม่ส่งผลดีในระยะสั้นระยะยาวมันอาจจะดีเหมือนจะดีในระยะแรกแต่ระยะยาวมันจะส่งผลเสียและมันก็กำลังทยอยเริ่มพ่นพิษมามากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วก็ส่งที่เราเห็นขึ้นในภาคปฏิบัติการก็จะเห็นว่าใครได้รับประโยชน์จากการทำประชานิยมเหล่านี้บ้างนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
จำคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนว่าให้ทำตนเป็นคนดีไม่รู้รักสามัคคีทั่วเขตคามซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีหิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีหิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ